สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของใบฟาร์มเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะฟ้อมจะพาไปรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ Ashley ค่ะมีชื่อว่า Duo Eye Shadow Pen นะคะนี่กล่องของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโดยวันนี้เนี่ยฟ้อมได้มาทั้งหมด6สีด้วยกันเลยซึ่งเป็นสีทั้งหมดของเขาในรุ่นนี้นะคะเรามาดูที่ข้างกล่องกันก่อนนะคะกล่องมันก็จะเป็นแบบสีชมพูแล้วก็ผสมกับสีเหลืองไข่ๆนะคะประมาณนี้ด้านนอกก็จะดูเป็นแท่งๆสติ๊กนะคะแล้วก็ที่เห็นชัดจากด้านนอกเลยคือหัวเขาจะมี2สีด้วยกันอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่คือลักษณะแท่งของเขานะคะลักษณะแท่งเขาเนี่ยมันก็จะเป็นมี2หัวนะคะหัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหัวที่แบบเก็บอายแชโดว์แบบสติ๊กนะคะความสูงของแท่งสติ๊กนี้นะคะอยู่ประมาณ4เซนติเมตรนะคะและสีของมันเนี่ยนะคะก็จะแบ่งครึ่งเป็นสีสว่างกับสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยเป็น2สีในแท่งเดียวกันนะคะสีมันก็จะมีความมุกหน่อยแล้วก็มีฝาปิดกึ๊บส่วนตรงท้ายนะคะจะเป็นเหมือนกับฟองน้ำนุ่มๆนะคะเอาไว้สำหรับเกลี่ยสีตัวเมื่อกี้นะแพ็กเกจด้านในนะคะดีไซน์ก็น่ารักเลยจะเป็นสีขาวปนชมพูนะคะแล้วก็จะมีเบอร์ติดเอาไว้ว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์อะไร01 02 03 04อะไรเงี้ยก็จะเรียงๆกันไปนะคะมาถึงขั้นตอนของการลองใช้แล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าจะสวอชให้ดูทั้งหมดโดยเริ่มจากสีที่1ก่อนนะคะอันแรกนะคะเบอร์01ค่ะเบอร์01มองเผินๆมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลอ่อนนะคะโดยที่สีมันก็จะมีความมุกๆเดี๋ยวฟ้ามจะลองทาไปบนท่อนแขนก่อนนะคะโดยที่แบบไม่ได้แยกเลยนะทาไปทั้งสติ๊กเนี่ยสีนี้สีค่อนข้างชัดนะก็สีตามที่บอกไว้เลยค่ะแต่ว่าไอตัวที่ฟ้ามบอกว่าเป็นสีน้ำตาลที่มันอ่อนกว่าเนี่ยมันจะพอทามันจะเหมือนสีโรสโกลนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มออกไปโซนทองๆหน่อยนะเดี๋ยวฟ้ามจะมาทาที่แบบแบ่งด้านนะคะก็คือแบบเราจะทาแบบตรงๆก็ได้แล้วก็ใช้หัวเบลนด์เพื่อให้สีมันเข้ากันกับเวลาที่แบบทาไปบนดวงตาค่ะหรือไม่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบสีด้านเดียวก็จะเอียงข้างอย่างนี้ด้านเดียวแล้วก็ทาก็ได้เนาะอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยแค่ด้านเดียวมันก็จะเป็นสีติดด้านเดียวนี่คือถ้าเอียงข้างทาอย่างนี้ก็จะได้ทาสามารถทาได้ในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะแค่นี้เองลักษณะการใช้ไม่ยุ่งยากด้วยเผลอๆแล้วฟาร์มก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างใช้ง่ายเนาะต่อมาเป็นสีเบอร์02นะคะเบอร์02เนี่ยจะมีสีออกขาวๆมุกๆสีหนึ่งแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีออกทองๆเนาะก็พอทาลงบนผิวนะคะก็จะเห็นชัดเลยว่าตรงเนี้ยอันนึงสีขาวอันนึงสีทองเดี๋ยวฟ้อมทาเป็นบริเวณพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นจะได้สังเกตเห็นชัดนะคะนี่ก็จะเห็นเลยสีขาวกับสีทองนะคะนี่ต่อไปเป็นเบอร์03นะคะ03สีมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นสีไข่ๆนะคะกับสีทองคือฟาร์มรู้สึกว่าสีเขาไม่ต่างจากเบอร์02มากเท่าไหร่เนาะแค่เมื่อกี้จากสีทองสีอันเนี้ยสีทองของเขามันจะออกแบบมีความโรสโกลหน่อยแต่แบบว่าเป็นโรสโกลที่แบบอ่อนๆนะคะนี่เวลาทาในพื้นที่ใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้สีเห็นไม่ชัดมากนะคะตัวนี้เหมาะกับแบบเวลาแต่งลุคเบาๆก็หญิงก็หยิวให้แบบดูนางฟ้าหน่อยต่อไปเป็นเบอร์04ค่ะ04ก็จะเป็นสีที่มันเห็นชัดขึ้นมานะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับสีออกทองนะคะแต่แบบเป็นทองนุ่มๆละมุนอ่อนๆ นะคะมันไม่ดูชัดโว้แต่สีน้ำตาลคือชัดมากโอเคอันนี้นะคะคือสีที่เห็นคือมองแทบไม่เห็นสีทองเลยนะคะสีทองที่เห็นเนี่ยคือมันจะเป็นสีทองแบบอ่อนๆ นะคะส่วนน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลจัดไปเลยนี่อันนี้คือฟาร์มทาเปรียบเทียบไม่เห็นนะคะพื้นที่ใหญ่ด้วยความที่ฟาร์มผิวเหลืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นสีทองเท่าไหร่เนาะต่อไปนะคะเป็นเบอร์05ค่ะว้าวอันนี้นะคะสีเบอร์นี้เนี่ยฟาร์มคิดว่าสาวหวานน่าจะชอบเลยเพราะว่าเป็นสีขาวมุกกับสีชมพูมุกๆนะคะ
ไฟไปเลยสีมันก็จะเป็นสีชมพูชมพูที่แบบชมพูเห็นได้ชัดเลยอะค่ะแล้วก็สีขาวมุกนะคะสีนี้แบบสาวหวานน่าจะชอบอะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้เห็นชัดค่ะสีนี้เห็นชัดและสีเบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์06ค่ะอันนี้ก็จะออกเป็นสีน้ำตาลทองอ่อนๆ นะคะแล้วก็สีชมพูค่ะคือพอจับ2สีนี้มาอยู่ด้วยกันปุ๊บนี่คือแบบสีมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะมันอาจจะแบบดูไม่สามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจนนะคะ2สีนี้แต่ว่าถ้าเอามาทาเอามาแต่งตามันก็จะมีความไล่สีกันก็จะดูสวยไปอีกแบบนึงเนาะและนี่ฟาร์มก็สวอตสีครบแล้วนะคะเดี๋ยวฟาร์มจะเขียนเลขให้ดูค่ะแล้วตอนนี้นะคะฟาร์มก็ได้ไปทำการเขียนเรียงสีแบบไล่นัมเบอร์ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้จะเริ่มจากเบอร์01ก่อนนะคะสีก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับสีโรสโกนะคะ02จะเป็นสีทองอ่อนๆกับสีขาวมุกค่ะสีเบอร์3นะคะจะเป็นสีคล้ายๆทองปนโรสโกอ่อนๆกับสีขาวมุกนะคะสีเบอร์04จะเป็นสีทองกับสีน้ำตาลค่ะสีเบอร์05จะเป็นสีชมพูกับสีขาวนะคะแล้วก็สีเบอร์06เนี่ยจะเป็นสีชมพูอ่อนกับสีโรสโกอ่อนนะคะทีนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่ามันสามารถกันน้ำได้หรือเปล่าโดยที่ฟาร์มจะนำน้ำจากถ้วยนะคะแตะลงไปบนผิวนะคะคือถ้าแค่แตะอาจจะไม่สะใจฟาร์มก็เลยพาได้นำการแบบไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เอาก๊อกเนี่ยค่ะลาดผ่านเลยปรากฏว่าสีมันก็ยังอยู่นะคะไม่ได้หลุดแต่อย่างใดค่ะนี่มันก็สามารถเอามือแบบลูบผ่านได้เลยนะคะสีมันก็จะไม่ได้หลุดหรือว่าไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กันน้ำได้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวฟาร์มจะมาลองใช้กับตาจริงๆนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยสีบางรุ่นสวอตก็เป็นแบบนึงแต่แบบพอเขียนตาก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะเราก็มาลองดูกันด้วยความที่วันนี้ฟาร์มแต่งหน้าที่แบบไปทางชมพูนะคะเป็นสาวหวานฟาร์มก็จะเลือกสีชมพูแล้วกันเนาะคือเวลาทาจริงๆฟาร์มก็คิดว่าฟาร์มคงจะไม่แบบมาทาทีเดียวปื้ด2สีอย่างนี้นะคะฟาร์มก็คงจะแบบแบ่งทาอย่างนั้นมากกว่าก็เอาแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นเลยฟาร์มจะทาด้านสีขาวมุกนะคะที่หัวตาก่อนค่ะสีก็ติดค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ใช้ไอ้หัวเนี่ยค่ะเบนสีเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะคะฟาร์มจะลองดูซิว่าระหว่างหัวจุกเนี่ยกับนิ้วไหนจะดีกว่ากันคือความรู้สึกฟาร์มก็ไม่ต่างกันนะคะคุณภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตูดอันนี้หรือจะใช้นิ้วก็แล้วแต่สะดวกไปค่ะเอาที่เพื่อนๆชอบนะต่อไปช่วงห่างตานะคะฟาร์มจะใช้สีชมพูค่ะทาสีสวยอยู่นะคะเนี่ยค่อนข้างเป็นสีที่แบบธรรมชาติเลยจากนั้นนะคะทาสีชมพูตรงใต้ตานี้ค่ะคือพอจะบอกว่าหัวสติ๊กเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบเล็กหรือว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากรีดใต้ตาก็ค่อนข้างง่ายนะคะสะดวกดีค่ะชอบแล้วก็หัวตาก็ใช้สีขาวนะคะจะแก่ก็ได้ไม่แก่ก็ได้สีก็น่ารักเลยนะต่อไปฟาร์มจะใช้สีเบอร์04แล้วกันนะคะ04ตัวนี้เนี่ยฟาร์มจะใช้ตัวที่เป็นสีน้ำตาลนะคะทามุมตาให้ตาดูมีมิตินิดนึงตรงนี้ฟาร์มคิดว่าฟาร์มจะต้องใช้ตัวเปียวแหละค่อนข้างเนียนเลยนะคะแล้วก็พอทาไปปุ๊บ ก็ไม่ได้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะอะไรอะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าถ้าสมมติเราอยากลองทาสีอื่นทับที่ไม่ใช่สีของเจ้าสติ๊กพวกนี้เนี่ยมันจะทาได้ไหมแล้วมันจะเป็นคราบไหมค่ะอันนี้ฟาร์มใช้สีของ Naked แล้วกันนะคะเอาเป็นสีน้ำตาลแล้วกันทาไปที่มุมตานะคะทุกคนคะมันก็ทาได้ปกติเลยนะ
ม่ได้มีเป็นข้ามไม่ได้เปียกไม่ได้เป็นเหนียวเนอะหนาอะไรเลยอ่ะแล้วทีนี้เราลองไปติดสติกเกอร์ตา2ชั้นดูดีกว่านะคะว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงค่ะวันนี้ฟ้ามใช้ตัวติดตา2ชั้นแบบตาข่ายนะคะได้เรื่องค่ะได้เรื่องคือมันก็สามารถปิดทับได้อย่างเนียนๆเลยนะคะก็ปกติเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการเลื่อนหลุดแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกเหนอะหนะเลยนะคะก็เหมือนใช้แบบพวกแบบผงปกติเลยนะโอเคโอเคแถมว่ามันไม่หกอยู่ใต้ตาด้วยต่อไปก็มาแต่งต่อให้เสร็จนะคะปิดอายไลเนอร์ค่ะนิปพ่นเตอร์ปัดมาสคาร่าค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งตาสองข้างให้มันเท่ากันนะคะเอาละค่ะและหลังจากที่เราได้ไปทดลองใช้เจ้าผลิตภัณฑ์ Dual Eye Shadow Pen นะคะมาแล้วทั้งหมด6สีนี้นะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่ฟาร์มจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียนะคะมาเริ่มจากข้อดีกันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะฟาร์มคิดว่าเป็นจุดแข็งเลยนั่นก็คือความสะดวกในการพกพานะคะเพราะอะไรเพราะว่าใน1แท่งมีถึง2สีนะคะแล้วก็วิธีใช้ก็ง่ายมากแค่หมุนเข้าหมุนออกนะคะเท่านี้คือแบบขนาดมันโอเคอะพอเหมาะมันก็สูงพอๆกับปากกาเลยนะเวลาที่จะใส่กระเป๋าใบจิ๋วๆพกพาไปนู่นไปนี่ความสะดวกนี่ก็ค่อนข้างจะง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นความสะดวกในเรื่องนี้เอาใจพี่เป็นเลยค่ะอันดับ2คือราคาอยู่ที่179บาทถ้าเทียบกับคุณภาพแบบนี้แล้วก็ประโยชน์หลายด้านแบบนี้ฟังคิดว่าคุ้มแล้วก็1แท่งเนี่ยมีถึง2สีด้วยกันนะคะอันดับถัดมาคือสีทั้งหมด6สีเนี่ยเป็นสีที่สวยค่อนข้างที่จะใช้ได้จริงนะคะจะมีแค่บางสีที่ว่าฟังรู้สึกว่ามันค่อนข้างอ่อนเนาะนั่นก็คือสีเบอร์06แต่สำหรับคนที่แบบว่าผิวขาวมากๆหรือไม่คนที่ต้องการจะเอามาใช้แต่งช่วงหัวตาแต่งพวกแบบลุคนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฟังก็คิดว่ามันเหมาะไม่ถือเป็นข้อเสียนะคะต่อไปคือด้วยความที่ว่ามันเป็นสติ๊กเหมือนกับเนื้อครีมที่มันเป็นแบบแท่งอ่ะมันทำให้แบบว่าเวลาเราเขียนมันไม่เปิดเปื้อนดวงตานะคะแล้วก็ด้วยความที่หัวมันอ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่ไงเวลาเขียนมุมตาขีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขียนง่ายแล้วมันก็ไม่เลอะเทอะเปิดเปื้อนนะคะและที่สำคัญคือถ้าสมมุติว่าเราใช้พวกนี้ไปแล้วปุ๊บแล้วเราไม่พอใจเราอยากทาอายแชโดว์สีอื่นที่เรามีอยู่ในสต็อกแล้วเนี่ยเราก็สามารถทาทับได้ค่ะไม่เป็นรอยไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือถ้าหากว่าเราติดตะข่ายตา2ชั้นทับไปก็ไม่ได้มีความหลุดร่อนนะคะไม่ได้เหนียวเหนอะหนะไม่ได้รู้สึกเปียกแต่อย่างใดแม้ว่ามันจะเป็นแบบสติ๊กก็ตามนะคะค่อนข้างสบายดวงตาก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติมากๆค่ะคุณสมบัติต่อไปก็คือมีความกันน้ำกันเหงื่อนะคะก็คือฟาร์มลองเอาน้ำลูบเอามือถูเบาๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หลุดนะคะข้อดีของสีตัวนี้อีกอันนึงคือเกลี่ยง่ายไม่ตกร่องนะคะนิ้วเกลี่ยก็ได้หรือว่าใช้ฟองน้ำตรงก้นของมันเนี่ยเกลี่ยก็ได้ค่ะตามศรัทธาเลยนะคะมาถึงข้อเสียค่ะจริงๆแล้วฟาร์มแทบจะไม่ค่อยเห็นข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะคะสำหรับฟาร์มเนี่ยพอลองใช้ฟาร์มก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นทำเนียบถูกและดีได้อะแต่ว่าถ้าจะให้พยายามมองหาเรียกว่าพยายามมองหาแล้วการฟังก็คิดว่าด้วยความที่แบบเป็นจุกเล็กๆอย่างเงี้ยคนที่ไม่ระวังเนี่ยค่อนข้างจะง่ายแก่การทำหล่นหายอะเนาะฟาร์มก็เป็นหนึ่งในประเภทนั้นแต่จริงๆแล้วฟาร์มคิดว่ามันน่าหักที่คะแนนตัวฟาร์มมากกว่าและสรุปแล้วนะคะฟาร์มก็ค่อนข้างพอใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยทีเดียวยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปซอยไปตำมาใช้ได้นะคะรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มและเจ้า Dual Eyeshadow Pen นะคะจาก Ashley นะคะก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ